สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรนนท์แพงครับช่วงประมาณเวลาเกือบ41โมงนะครับตอนนี้ครับมีทางพระอาจารย์นะครับนมัสการครับท่านพระอาจารย์ได้ครับว่าพระอาจารย์เดินทางมาเส้นสัญญามันบอกครับแม่นเส้นสัญญางานจ้างหมอลำแม่นวงใดครับอาจารย์สาวน้อยเพชรบ้านแพงวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรแพงวงใหญ่จ้างปีใดครับอาจารย์ปี69ปี69ปาร์ทคามปี68 69 2ปีเลยปีกลัวเลยตอนนี้ครับกลางปีในมือใดเดือนใดครับอาจารย์ในวันที่2กุมภาพันธ์69 69 2กุมภาพันธ์69คือได้มือใดเว้นตรงกันพอดีปกติอาจารย์ได้แพ้นมือแพ้นหยังไปก่อนบ่ครับสิมาหามือไว้อยู่แต่ว่าก็เลื่อนมามือนึงเพราะว่าเพิ่นติดงานโอ้ครับติดโคราชแล้วก็เพิ่นว่ามาบ่ทันมันไกลกันโคราชกับหนองคายมันไกลกันหลายกิโลครับย่านมาบ่ทันงานเหมือนกันครับเป็นงานอีหยังครับอาจารย์งานยกโซฟาครับอุโบสถงานยกโซฟาอุโบสถแม่นอ๋ออยู่ทางวัดปกติแล้วพระอาจารย์นี่ในทางวัดทางบ้านเคยมีหมอลำเคยจ้างหมอลำไปบ่ครับบ่เคยจ้างมีแต่เฮาเอาหมอลำธรรมดาหมอลำซิ่งหมอลำนั่นธรรมดานะบ่เคยจ้างหมอลำใหญ่จักเทื่อวงใหญ่นี่บ่เคยเลยมันครับเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของหมู่บ้านนะถึงหมู่บ้านกับหมู่บ้านน้อยหมู่บ้านบ่ใหญ่มันแม่น80หลังคาเรือน80กว่าหลังคาเรือนแม่นครับเดินทางมานำผู้ใดเนี่ยครับอาจารย์คณะผู้ใหญ่บ้านผู้ซวยครับคือไปงานการกุศลคืองานจังได๋ครับอาจารย์งานการกุศลบ่มีการเก็บเงินไม่เก็บบัตรไม่เก็บบัตรไม่มีเก็บบัตรเป็นชมตลอดชมฟรีตลอดทั้งงานคือบอกง่ายๆเปิดให้ส้มแบบบ่หลอมสังกะสีเลยถือว่าเชิญชวนเชิญชวนสำคัญญาติโยมแม่นครับหรือ FC ต่างๆก็ไปรับชมเบิ่งนำกันวันที่2กุมภาพันธ์69ที่วัดบ้านคำเสนในแง่ตำบลทุ่งสร้างอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายครับในแง่คิดของพระอาจารย์คือจังได๋ครับจังได๋มาจังสาวน้อยเป็นแพงของเฮาก็คือเป็นการเชิญเชิญญาติโยมไปทำบุญหลายๆนะครับก็เลยได้เลือกวงสาวน้อยเพชรแพงว่าง่ายๆก็เห็นหลายๆอย่างเนาะครับเนี่ยครับอาจารย์แล้วก็ทั้งทีมผู้รักผู้ใหญ่บ้านครับกำลังกินกาแฟกันอยู่ทั้งคนเนาะเดี๋ยวถามผู้ใหญ่สักหน่อยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่อยู่กับพี่พึ่งเซ็นสัญญานะครับช่วง 11:00 น.เดินทางมาไกลเลยนะจากหนองคายครับ200เท่าไหร่ล่ะ238บ่หรือเท่าไหร่ประมาณนี้แหละ238กิโลชมฟรีตลอดคืนเด้อพี่น้องงานวันที่2กุมภาพันธ์เนาะ69จ้างคามปีนัดหมายมือไว้ครับพี่ท่านพี่แอดมินเนาะค่ะพี่พึ่งเรียบร้อยตอนนี้ก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเป็นงานเกี่ยวกับอันใดพ่องานยกโซฟาศาลาอุโบสถครับผมคือสร้างมาแล้ว2ปีครับผมแล้วก็เทียบกันกับเป็นศาลาใหม่ทั้งหลังนะครับเป็นใหม่บัดทั้งหลังเลยเป็นศาลาไม้เป็นอุโบสถก็ยังบ่ทันได้แล้วเสร็จก็เพราะว่าเฮาเฮ็ดนั่นที่ยกโซฟาก่อนแล้วค่อยสิขอใบวีสุงข้ามใดแล้วก็รอสลองอีกอาจบ่แน่ล่ะมือสลองอาจจะเมาสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกคือเก่าก็ได้อันนี้คือมือยกโซฟาซื้อครับยังบ่ทันสลองยังบ่ทันสลองยกซื้อยกโซฟาจ้างสาวน้อยแล้วแล้วก็อาจจะเมาสาวน้อยอีกในมือฉลองสุดยอดสุดยอดบุญหลายสายเงางานฟรีส้มฟรีได้หอดจ้างคามปีไว้บัดนี้ว่าคิดถามแง่คิดของพ่อเนี่ยคิดจังไดจ้างสาวหน่อยเพิ่นมันเพียงครับ
สมัยคู่มือนี่เขาจ้างเนี่ยเขาก็ต้องจ้างที่ทีมมีเอฟซีติดตามหลายยังเช่นว่าเขาเรียกซื้อเขาก็ต้องเอาซื้อที่มีอันนั้นจักหน่อยมีเอฟซีติดตามหลายยังเช่นสาวน้อยเพิ่นแพงนี่นะครับไปใส่กัดวิกแตกนะครับถึงว่านี่เขาไปงานฟรีเนี่ยอาจจะสมัยนั้นได้วิกแตกอาจจะบ่มีฮอตติอาจจะแต่บ่มีที่ให้ผู้เขาไปร่วมได้ก็สามารถเป็นไปได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ FC ตามหลายครับอาจจะเกินฮอต 20,000 ก็บ่รู้แล้วงานน่ะคันเกินฮอต 20,000 นี่ห้อยบ่มีหม่องอยู่สนามนี่กว้างขวางบ่ครับแต่ว่าสนามกว้างครับเป็นสนามมันน่ะนี่ล่ะทุ่งนาให้ทุ่งนาโอ้ครับมันเป็นพอมันต่อวัดครับอยู่ติดวัดเลยมันบ่ครับของที่ของผู้ช่วยครับอ๋อที่ของท่านผู้ช่วยนี่ครับเอาพี่น้องจังใดกลับไปกันหลายๆครับเนาะถือว่าเป็นงานบุญงานกุศลละกันเป็นรวมบุญรวมกุศลสารต่อพระบวชสดเนาะครับให้สมบูรณ์แบบเป็นถาวรวัตถุที่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาบ่ได้อยู่คู่เฮาเด้บ่ได้อยู่คู่กับเฮาแบบซึ่งเป็นบุคคลที่ว่าเดี๋ยวก็สลายไปตามธาตุของเฮาแม่นบ่พอเนาะแล้วก็พอเฮาเสียไปแล้วถาวรวัตถุนี้ก็ยังอยู่คู่วัดจนฮอดลูกหลานต่อไปเนี่ยครับสุดยอดครับรอชมรอเชียร์เลยครับอยู่ที่หมู่บ้านอะไรครับขอชัดๆอีกรอบครับบ้านคำเสนหมู่11ตำบลชุ่มช่างอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายอำเภอพลวิสัยเมืองบางไฟพญานาคถามไผกับลูกคำว่าเมืองบางไฟพญานาคว่ายังไงติดโขงพร้อมบ่ครับจากลำน้ำโขงเกือบกิโลล่ะหรือถึง10โลนี่แหละครับผมจากบางไฟขึ้นบางไฟพญานาคขึ้นเซ็นสัญญาเรียบร้อยมัดจำเรียบร้อยรอมือแต่ขนาดว่ารีบด้วยนี่รีบประชุมแล้วสิเฝ้าอันนัดหมายมืดเบิ่งคิวกันยังเต็มกวนแล้วขนาดว่าเอาจองไว้มาจนครับ3ปีแบบนี้สมมติว่าปี68นี่คือสิบ่มีมือเต็มหมดแล้วครับน่าจะช่วงเทศกาลน่าจะบ่มีหรอกบ่มีเต็มส่วนมากมาหลายๆเจ้าก็สิมีแบบบางเทื่อก็ต้องหาหมอลำหามืออะไรจังซี่เด้ครับคือพอผมว่าจ้างขามปีไว้ก่อนบางครั้งเฮาสามารถเลือกมือได้แต่ว่าอันนี้ก็คาดเคลื่อนมือ2มือก็บ่เป็นหยังคืออาจารย์พระอาจารย์เว้าไว้เนาะครับปกติคือจ้างไว้พระอาจารย์หามือไว้วันที่1แม่นบ่ครับเนี่ยบัดนี้แต่ก็ยังบ่ได้ก็ยังเคลื่อนมาเป็นวันที่2เนี่ยครับโอเคครับพี่น้องนี่สังว่าไปขามปียังเคลื่อนครับผมสอบบ่ขามเฮ็ดจังได๋จะได้มีโอกาสได้เบิ่งบ่ครับว่าง่ายๆถามทั้งท่านผู้ช่วยมักผู้ใดเป็นพิเศษในสาวหน่อยเป็นแพงกสิอุ้งยิงกระบอกโจทั้งตัวเนาะเอฟซีแล้วก็ระดับครับผมปกติก็ติดตามอยู่แล้วมันบ่ครับก็เบิ่งอยู่ก็ใน YouTube ก็เบิ่งเรื่อยอยู่พออยากมาเบิ่งได้อีกได้ครับมือเปิดวงนี่วันที่21มาชมความอลังการในปีนี้ไว้ก่อนแล้วก็สิได้แบบคันมาสัมผัสหน้าเวทีอีหลีนี่พอสิได้ฮู้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาแต่ว่าเนื่องจากว่าระยะทางมันไกลเกินกิโลนี่หลักกว่าโลครับแต่ว่าพ่อสิอดซาถ้าเบิ่งมื้อนั้นดอกทําได้ก็ได้คืออดไว้เลยมันบ่อดไว้ไว้ถ้ามือจะขวางสิหายใจยาวๆไว้มื้อนั้นขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคุณพ่อขอให้สุขภาพร่างกายอยู่เบิ่งมื้อนั้นสร้างสรรค์ผลงานเนาะเป็นผู้นําหมู่บ้านจังซี่ก็ถืออันนี้ครับจังได๋ก็ฝากถ่ายคลิปพี่น้องไว้ทันทีขอยกพุทธสุภาษิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นขออ้างอิงให้พี่น้องได้ฟังว่าการทำบุญของเฮานี่ส่งบุญให้ไปถึงภพภูมิต่อไปที่ดีแน่นอนเนาะแม่นบ่ครับพ่อบุญญานิปรโรกัสมิงปฏิทาหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องสนิทครับสวัสดีครับ